สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านสมาชิกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันโดยทีมข่าวฮิตทีวีครับวันนี้เราพบกันในวันพระราชสัปดีที่21มกราคมพุทธศักราช2559ครับพร้อมทั้งเราจะรีรันอีก4รอบด้วยกันในวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2559เหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราก็มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับโดยเราจะไปเริ่มกันที่ทางด้านของโรงพยาบาลยันทีนั้นได้เตรียมปรับรูปแบบมุ่งหน้าพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็น one stop service ทางด้านความงามครับนโยบายปี2559ของโรงพยาบาลยันทีมีการผลักดันให้เป็นศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะเลเซอร์เพื่อความงามเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดความงามด้านผิวพรรณที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาพรวมในกลุ่มธุรกิจความงามที่มูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับเป้าหมายที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ขึ้นมาเป็นจุดขายที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งเนื่องจากเล็งเห็นว่าตลาดผิวพรรณด้านความสวยความงามมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นดังจะเห็นได้จากการเปิดตลาดเสรีอาเซียนและตลาดต่างประเทศอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องมือเลเซอร์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยปัจจุบันโรงพยาบาลยันฮีได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างมากที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5-10% อาทิเวียดนามพม่าจีนกัมพูชาและกลุ่มคนไข้อาหรับจากโซนตะวันออกกลางโดยการรักษาด้วยเลเซอร์ที่กำลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ได้แก่เลเซอร์ทรินิตี้ออโรราเทชมาร์คอัลเทราคูสคัพปิ้งนอกจากนี้ยังมีบริการแบบ one stop service โดยมีการรักษาแบบครบวงจรตั้งแต่การดูแลผิวหน้าผิวพรรณทั่วเรือนร่างให้สวยกระชับและการใช้เลเซอร์กระชับสัดส่วนโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยได้จัดพื้นที่ให้บริการอยู่ที่ชั้น2ทั้งชั้นของโรงพยาบาลยันฮีซึ่งลูกค้าสามารถตรวจรักษาชำระเงินและรับยาได้ทันทีโดยไม่ต้องไปใช้บริการต่างชั้นหรือต่างพื้นที่ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่โรงพยาบาลมุ่งมั่นและพัฒนาจะสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าได้ครับ